ฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ได้ต้อนรับเข้าสู่รายการฟิลิปเดอะสครีมเมอร์นะครับวันนี้อยู่ผมฟิลิปนะฮะแล้วนะครับของที่อยู่ตรงหน้าท่านก็คือสตีลซีรีส์ไรเวล100นะครับสีม่วงนะฮะอันนี้ผมเริ่มค้นพบตัวเองนะฮะว่าชอบสีม่วงนะฮะก็เลยซื้อมานะโอเคดูจากกล่องนะฮะนี่เพิ่งซื้อมาเลยนะฮะเก็บตังค์ซื้อมาแล้วก็นี่ฮะสามารถคลิกได้30ล้านครั้งนะมี Optical Sensor ที่สูงมากแบบ High End นะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกับ Steel Series Engine นะฮะสามารถเปลี่ยนสีได้เป็น RGB นะฮะ RGB กี่สีวะดูก่อนแป๊บหนึ่งกี่สีอะกี่สีวะเดี๋ยวแทนมันกี่สีวะอันนี้ซื้อมาจากร้าน CDR นะครับที่เชียงใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะฮะแป๊บนึงเอาดำโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะฮะก็นี่นะฮะฟืบนะฮะฟืบนี่นะฮะเป็นสีม่วงนะฮะชอบผมชอบสีม่วงนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวเมาส์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนนะมันคืออะไรนะฮะนี่มันคืออะไรวะแป๊บนึงดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นคู่มือนะฮะอะไรนะยายปัน3เป็นปลั๊กแอนเทนะฮะใช้ได้ทั้ง Mac กับ PC นะฮะก็โหลดได้ทาง Steel Series Engine นะฮะโอเคก็มาดูทางตัวเมาส์กันนะฮะนี่นะฮะตัวเมาส์สวยมากนะฮะนี่นะฮะให้ดูต้องดูไหมต้องดูด้านหลังไหมนะฮะแล้วก็ดูนี่นะฮะนี่นะฮะ ก็ดีไซน์โดยรวมแล้วก็ถ้าใครจับเคยจับคานะเวอร์ชั่น2มานะฮะเขาบอกว่าตัวนี้เล็กกว่านิดนึงนะฮะก็สามารถให้หาเมาส์ใหม่ก็ไปลองกันได้นะฮะเดี๋ยวเราไปตอก PC กันเลยนะครับเมาส์ตัวนี้โอเคครับตอนนี้ก็มาเรามาลองต่อกับ PC กันนะฮะก็เป็นเครื่องที่ผมรีวิวเขาแล้วนั่นเองนะเลเจียนนะฮะ Y520 นะฮะปั๊บนะฮะนี่นะฮะเป็นไงฮะตอนนี้มันลงไดเวอร์อยู่นะฮะมันก็น่าจะแบบแสงมันนี่ฮะสามารถปรับได้นะครับน่าจะหลายอยู่นะครับนี่นะฮะความรู้สึกแรกเหรอฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ผมไม่ได้ปรับ FPS อะไรเลยนะนะฮะปรับได้2ระดับนะฮะปรับได้2ระดับนะฮะนี่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะลองนะฮะจะลองเอาใช้กับแอปไม่ใช่โปรแกรมนะครับ Steel Series Engine ดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่นะฮะแต่งสีปุ๊บเฮียทำไมมันเปลี่ยนวะโอเคนะฮะเดี๋ยวขออ๋อนี่ฮะได้แล้วนะครับผมเราต้องมากดตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นแบบสำหรับของเกมไงนะฮะไออะไรนะเกมเซนส์น่ะนะฮะโอ้ยกล้องสั่นนะฮะกล้องสั่นจุงนะฮะเรามากดตรงนี้นะฮะกดตรงเมาส์มาเลยนะฮะโหลดปุ๊บเอาสีอะไรนะจากตอนแรกเป็นสีสีส้มนะฮะสีส้มเลยนะฮะเอาเป็นสีอะไรดีสีม่วงละกันนะฮะปุ๊บกดเซฟนี่ฮะก็จะเป็นสีม่วงแล้วนะฮะ
ีอะไรอีกดีนะฮะจากเมื่อกี้สีม่วงใช่ไหมเอาสีเขียวแล้วกันปุ๊บนี่ฮะแล้วก็เป็นให้แล้วโอเคครับผมก็